าตู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนาตู่สวัสดีค่ะมาติดตามนาตู่อีกครั้งหนึ่งครับฝันดีที่บ่ครับนาตู่ครับฝันดีฝันแนวไหนครับเอาสู่ FC ฟังนะครับนาตู่ครับฝันลงไปให้หน้าครับไปให้หน้าครับไปทงหน้านี่เนาะครับเนาะครับยังบ่ได้เหมือนชาวราวนี่ล่ะครับผมว่าจะไปหาฝืนมารังได้ยุ่งให้งัวนะครับผมไปแล้วผีหลอกๆอยู่ก็ขอมันสั่นก็ขอใส่ผีหลอกๆอยู่ก็ขอครับครับผมโตบักใหญ่ลำคึกเมืองครับผมมายังมันถามแบบมาหาฝืนรังไฟงัวนี่แหละครับยุ่งได้ยันยุ่งกัดงัวเลยวะครับผมก็มาผู้เดียวมันวะครับมาผู้เดียวน่าอยู่ผู้เดียวเลยวะเมียกับกูอยู่ครับผมยังทุกข์แค่อยากอยู่เดียวนี่เลยวะครับบอกเรียกเนี่ยมันก็บอกครับมันก็บอกตามตนแล้ว458มันว่าบอก3ตัวเลยครับเห็นเป็นตัวแนวไหนขี้หลอกนี่ครับเห็นตัวบักใหญ่ตัวสูงลำคึกมึกอยู่สีดำเลยสีดำผมยาวครับอาทอกำปั่นครับผมก็เลยว่าเสือเอาเด้อจะลืมเด้อมันว่าครับ458จะลืมไหนมันว่าครับก็เลยว่าเออๆสิซื้ออีหลอกแข็งบ่มีเงินใส่อยู่เลยว่าครับผมตัวดำหลังใหญ่เลยตาใหญ่ตาใหญ่โอ้คือเป็นตะยานตะยานแถวผีร้ายตะหน้าทงมันเป็นโศกเป็นยังเป็นโศกเป็นห้องบ่ครับมันเป็นโศกเป็นห้องผีกับร้ายตัวครับตอนหมางมักบอกเลขมึงหลอกมึงก็สิมักบอกเลขผีเดียวนี่มันเคยเห็นจ๊ะจ๊ะกังเว้นบ่ครับแบบบ่ได้ฝันนี่ครับก็เห็นตอนหามุ้งแรงผมมุ้งแรงนี่นะนี่ครับมันบอกนะนะครับครับผมเคยถูกหลอกอยู่บ่เคยถือหลอกอยู่ครับผมแต่ตัวนี้ฝันเนาะครับเนาะครับอันเป็นยังไงนกอยู่ในกรงมันห้องบอกเลขบ่นะตู่งวดนี้มันที่16มิถุนายนมันบอกอยู่เนี่ยบอกตัวไหนนกนี่แม่ครับมันตู่เสือเด้อตู่มันมาครับ7 728 728เอาทีมงานจดตัวเลขมาก่อน728นะครับเนาะมันห้องบอกมือไรครับนี่บอกมือเลขสิออกกันครับมือเลขสิออกหรือก่อนเลขออกก่อนเลขสิออกก่อนเลขสิออกเลขออกแล้วมันมาบอกโอ้เลขออกแล้วบอกต้องงวดต้องงวดอืม728ครับผม728ครับ458เนาะครับเนาะอันนี้เป็นความฝัน458ครับเดี๋ยวสิเขียนตัวเลขมาให้แคปหน้าจออีกครั้งนึงวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567เฮียนบ่ครับแถวหน้าน่ะตู้นี่ฮู้ยินข่าวอยู่ครับเฮียนครับผีหลายผีหลายครับผมเอานี่ล่ะครับมันเป็นโศกเป็นห้องเนาะครับครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับทีมงานจดตัวเลขเรียบร้อยแล้วครับมีหยังเพิ่มเติมอีกครับน่ะตู้ก็มีแต่นกเขาน่ะบอก728นี่ครับมันว่าจังได๋อีกบ่นกเขานี่2ตัวรางมันบอกบ่ครับ2ตัวราง2ตัวรางตัวรวมมันบอกตัวไหนมันบอก52 52อ่ะจดตัวเลขเพิ่มเติมอีกก่อนอีกสิเพิ่งเด้อ52โอเคครับผมอ่ะเรียบร้อยละเงินชัดเจนว่าไรทั้ง2ตัวครับอันนี้บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันมันบอกมันบอกเลยครับ FC เอ้าผีตัวสีดำอยู่ต้นบักข้อกับนกเว้าได้ครับปะทะกันตัวไรซีเมนต์เนาะครับเนาะครับครับผมขอบคุณในไลน์ครับนาตู่ขอบคุณครับสวัสดีครับนาตู่ขอบคุณครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของนาตู่กับท่านผู้ชม458แล้วก็นกค่ะท่านผู้ชมนกห้องบอก728แล้วก็52ค่ะท่านผู้ชม458 728 52เนาะค่ะเนาะหมวดประจำวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567ค่ะก็ให้มีโชคมีลาภกับนาตู่เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชคๆหมานๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าเพิ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมถ้ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมของดีกระเป๋าแอมมาทงกันเลยค่ะเป๋าแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็น
นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เขาร้านคนงามทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งลูกหัว3ลูกคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้จริงๆครับหมุนจริงๆครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูกปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงบ่าวแอมเราทรงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจาย
ให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ได้น้ำมนต์มาน้ำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมมาตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเรื่อย30ล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ